เมนูเค้กหมากรุกวิธีทำเค้กหมากรุกใส่แป้งเค้กราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมสีผสมอาหารคนให้เข้ากันเทเนื้อเค้กแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีประกอบวางเค้กสีเขียวที่กดด้วยพิมพ์วงแหวน5นิ้วจากนั้นบีบด้วยบัตเตอร์ครีมบริเวณด้านในเค้กวางเค้กสีม่วงที่กดด้วยพิมพ์วงแหวน3นิ้วด้านในบีบด้วยบัตเตอร์ครีมวางเค้กสีชมพูที่กดด้วยพิมพ์ขนาด1นิ้วบีบด้วยบัตเตอร์ครีมด้านในเค้กวางเค้กสีเขียวชิ้นเล็กสุดจนเต็มปาดด้วยบัตเตอร์ครีมด้านบนบางๆประกอบเค้กโดยสลับสีกันทำเช่นเดิมจนครบปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วทั้งก้อนเค้กตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมให้สวยตัดเค้กหมากรุกเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กหมากรุกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ